มาต่อกันที่หนึ่งประเด็นดีกว่านะคะกับเรื่องของเทสลาจริงๆแล้วเรื่องของเทสลาเนี่ยถือว่าเป็นประเด็นฮอตในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเนื่องจากว่ามีการเตรียมต่อสายตรงนะคะพูดคุยกับ BOI ถึงการเข้ามาสร้างฐานการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในบ้านเราหลายคนก็เลยตั้งคำถามนะคะว่าเป็นไปได้หรือไม่กองบรรณาธิการ The Standard Well ไม่รอช้านะคะเราไม่ได้แค่รายงานค่ะว่า Tesla จะคุยกับ BOI เท่านั้นแต่เราชวนมาคุยเลยค่ะว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยความเป็นไปได้ที่จะสามารถสร้างฐานการผลิตในไทยมีมากน้อยแค่ไหนนะคะเล่าให้ฟังแบบนี้ก่อนค่ะ Tesla เนี่ยสนใจเข้ามาลงทุนตั้งฐานการผลิตแห่งที่6ในภูมิภาคอาเซียนซึ่งไม่ใช่แค่ในไทยที่เขาจะคุยนะคะเขาจะคุยกับอินโดนีเซียด้วยถามว่าเขาจะมาคุยเรื่องอะไรก็คือโครงการที่เขาจะผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแล้วก็ตั้งฐานผลิตแหล่งที่6จุดตัดสินใจสำคัญเลยนะคะที่ Tesla เขาจะเลือกลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่งก็คือความพร้อมของตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศนั้นๆและข้อเสนอที่ไม่อาจต้านทานได้ประเด็นนี้น่าสนใจค่ะเพราะว่าถ้าเราย้อนกลับมาดูในบ้านเรานะคะถามว่าเรามีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนนั่นคือประเด็นหนึ่งกับ2ข้อเสนอที่ไม่อาจต้านทานได้เป็นอย่างไรเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะสิ่งหนึ่งที่เป็นต้นแบบที่ดีก็คือที่ประเทศจีนค่ะ Tesla เนี่ยใช้เวลาตัดสินใจไม่นานเลยนะคะก็ไปลงทุนในประเทศจีนโดยใช้เวลาเพียงแค่ประมาณ 10-11 เดือนเท่านั้นนะคะก็ไปลงทุนในจิก้าแฟคทอรี่ในจีนแล้วก็ที่จีนเนี่ยเขาใช้เวลาในการสร้างโรงงานเพียงแค่12เดือนก็สามารถผลิตรถยนต์ไฟฟ้าได้แล้วนะคะนั่นคือ Tesla Model 3แล้วก็ Tesla Model Y นะคะซึ่ง2โมเดลนี้ก็ถือว่าเป็นโมเดลที่ทำให้รายได้ของ Tesla ในจีนเพิ่มสูงขึ้นในไตรมาส3ที่ผ่านมาด้วยค่ะถามว่าจีนมีจุดเด่นอะไรบ้าง3ข้อเลยที่เป็นจุดเด่นของจีนแล้วทำให้ Tesla ตัดสินใจไปลงทุนได้เร็วนะคะข้อแรกคือรัฐบาลจีนเขาสนับสนุนอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศซัพพลายเชนเนี่ยพร้อมทีเดียวนะคะข้อที่2ก็คือทรัพยากรแรงงานค่ะที่มีทั้งความรู้แล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญบุคลากรที่พร้อมกับการต่อยอดในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและส่วนที่3คือการลดขั้นตอนการขอใบอนุญาตทำให้สามารถลงทุนในอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าได้เร็วมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะนอกจากนี้รัฐบาลจีนเนี่ยยังสนับสนุนภาษีรถยนต์ไฟฟ้าด้วยแล้วก็มีการอัดฉีดเงินให้กับใครที่ซื้อรถยนต์ไฟฟ้าด้วยนะคะโดยบอกว่าถ้ามีรถยนต์ไฟฟ้าจำหน่ายราคาต่ำกว่า 300,000 หยวนทางการจีนเนี่ยจะสนับสนุนเงิน66% คือ20,000หยวนนะคะให้กับรถยนต์ไฟฟ้าดังกล่าวนั่นหมายความว่าขออภัยค่ะ 6.6% นะคะไม่ใช่ 66% คือถ้าราคาต่ำกว่า 300,000 หยวนจะสนับสนุนเงิน 20,000 หยวนหรือว่าประมาณ 6.6% ให้กับรถยนต์ไฟฟ้าในราคาที่ต่ำกว่า 300,000 หยวนด้วยก็เลยผลักดันให้ Tesla เนี่ยนะคะมียอดขายรถยนต์ในจีนเนี่ยเพิ่มขึ้นมานะคะถึงเกือบ 10,000 คันเมื่อเทียบกับในเดือนเมษายนนะคะที่ขายได้เพียง 3,600 คันเท่านั้นคือต้นปีถึงเดือนเมษายนเนี่ยขายได้ 3,600 คันแต่ว่าถ้านับไปจนถึงเดือนพฤษภาคมเนี่ยขายได้ร่วม 10,000 คันแล้วนะคะถือว่าเพิ่มขึ้นอย่างมากทีเดียวนอกจากนี้ Tesla และรัฐบาลจีนเนี่ยยังรับปากกันด้วยนะคะว่าจะมาจัดตั้งศูนย์ R&D Research and Development ในประเทศจีนเพื่อพัฒนาแล้วก็ออกแบบรถยนต์ไฟฟ้าขึ้นมาจากศูนย์ดังกล่าวซึ่งก็จะทำให้ซัพพลายเชนของรถยนต์ไฟฟ้าจีนนั้นปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากทีเดียวค่ะนั่นเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นในประเทศจีนที่เขามีการสนับสนุนอย่างมากนะคะทีนี้กลับมาดูความพร้อมของบ้านเรานะคะว่า1เรามีความพร้อมแค่ไหน2ก็คือข้อเสนอจะปฏิเสธได้หรือไม่ถ้าไปดูเรื่องของความพร้อมก่อนไปดูกันดีกว่านะคะมีกราฟิกนะคะที่ The Standard รวบรวมมาจากกลุ่มสถิติการขนส่งกองแผนงานของการขนส่งทางบกนะคะพบว่าถ้าเราไปดูรถยนต์ที่จดทะเบียนในประเทศไทยนะคะคุณผู้ชมทายสิคะว่ามีรถยนต์ไฟฟ้ากี่คันนี่คือเฉลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูจำนวนเปอร์เซ็นต์ก่อนก็ได้นะคะรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยคิดเป็นสัดส่วนเพียงแค่ 0.025% เท่านั้นเองแล้วก็ถ้าไปรวมกับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้ารวมๆกันแล้วเนี่ยก็เท่ากับ 0.05% เท่านั้นนะคะเมื่อเทียบกับรถยนต์เชื้อเพลิงสันดาปซึ่งมีสัดส่วนค่อนข้างสูงทีเดียวซึ่งถ้าเราไปเทียบกันแล้วก็ต้องบอกว่าเราเองอาจจะยังไม่ได้มีความพร้อมมากนักในมิติของการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าค่ะไปดูจำนวนกันหน่อยดีกว่าจ
จำนวนของรถยนต์ที่จดทะเบียนในบ้านเราเห็นไหมคะว่าที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้านะคะก็คือตัวเลขสีตัวรถสีเขียวนะคะเขียวอ่อนเนี่ยนะคะก็คือ781คันกับตัวจักรยานยนต์ไฟฟ้า791คันในปี2562ปีนี้ปี2563ก็เพิ่มขึ้นไม่มากนะคะรถยนต์ไฟฟ้าแค่ 1,273 คันกับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเพียงแค่999คันเท่านั้นเองค่ะคำถามคือโอกาสที่เขาจะมาลงทุนเป็นฐานการผลิตแหล่งที่6ในประเทศไทยจะเป็นอย่างไรวันนี้เราเลยต่อสายตรงเลยนะคะพูดคุยกับผู้ที่ถือว่ามีบทบาทสำคัญในเรื่องนี้นะคะแล้วก็น่าจะให้คำตอบได้ดีค่ะรองศาสตราจารย์ดร.ยศพงษ์ ลออนวลนะคะซึ่งเป็นผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาความยั่งยืนนะคะของมจท.แล้วก็เป็นนายกกิตติมศักดิ์และที่ปรึกษาสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยหรือ EVAT ด้วยนะคะอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับอาจารย์คะการที่เทสลาสนใจมาลงทุนในประเทศไทยนะคะสร้างฐานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแห่งที่6อาจารย์มองว่าเรื่องนี้ถือว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนคะก็ต้องเรียนว่าก็มีความเป็นไปได้นะครับถ้าเราดูในเรื่องของการที่ในที่เทสลาเนี่ยไปลงทุนในหลายๆประเทศนะครับค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่แน่นอนฮะเริ่มต้นที่อเมริกาที่เป็นบริษัทแม่ใช่มั้ยครับแล้วก็เริ่มขยายไปในยุโรปเริ่มขยายมาในจีนค่ะนะครับต้องเรียนว่าเมื่อสักปีที่แล้วเนี่ยทางบริษัท Tesla เนี่ยก็มีเข้ามาในประเทศไทยของเรานะครับก่อนโควิดเนี่ยก็มีการมาดูโอกาสในประเทศไทยอยู่แล้วนะครับการที่ Tesla เนี่ยขยายโรงงานอย่างเงี้ยนะครับถ้ามาในเซาท์อีสเอเชียหรือว่าอาเซียนของเราเนี่ยประเทศไทยก็น่าจะเป็นประเทศที่ก็ต้องจับตามองแล้วก็ศึกษาอย่างดีมากๆครับหนึ่งในประเทศที่เขาสนใจนอกจากประเทศไทยก็คืออินโดนีเซียค่ะจะมองว่าข้อได้เปรียบเสียเปรียบกับไทยกับอินโดนีเซียเนี่ยมีประเด็นไหนบ้างโดยเฉพาะไม่ใช่แค่รถยนต์สันดาปเดินนะคะแต่ว่าการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเลยอะค่ะก็ต้องเรียนว่าตลาดบ้านเรากับตลาดของอินโดนีเซียปัจจุบันในเรื่องของการผลิตเนี่ยในไทยของเราเนี่ยผลิตรถยนต์ปีละประมาณ2ล้านคันนะครับครึ่งนึงเป็นผลิตเพื่อใช้ในประเทศนะครับอีกครึ่งนึงเป็นการส่งออกนะครับส่วนในอินโดนีเซียเนี่ยเกือบทั้งหมดเนี่ยเป็นการผลิตเพื่อใช้ในประเทศนะครับแล้วก็มีการส่งออกบ้างนะครับมีบางรุ่นก็มีประมาณในประเทศไทยเราในอาเซียนเรานะครับแต่ว่าในขณะที่ของเราเองเนี่ยก็ส่งไปที่ออสเตรเลียส่งไปในยุโรปนะครับงั้นตรงนี้เนี่ยคงจะต้องมาดูถ้าเลือกประเทศไทยเนี่ยนั่นหมายความว่านอกจากใช้ไทยเป็นฐานในการที่จะผลิตและส่งในอาเซียนแล้วเนี่ยก็คงจะดูในเรื่องของตลาดในอนาคตที่ส่งออกโดยเฉพาะอย่างเช่นพวกกลุ่มพวงมาลัยขวาเป็นต้นนะครับเหมือนอย่างบริษัทค่ายอย่างฝั่งจีนนะครับที่มาลงทุนในประเทศไทยก็ใช้ไทยเนี่ยเป็นฐานในการที่จะผลิตแล้วก็เน้นในเรื่องของพวงมาลัยขวานะครับที่จะส่งออกไปครับผมส่วนในของอินโดนีเซียเนี่ยตลาดก็ยังเป็นตลาดในประเทศซึ่งถ้าเราไปดูเนี่ยนะครับเรื่องรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยในช่วงต้นเนี่ยราคาก็ยังสูงครับถ้าเทียบแบบนั้นแล้วเนี่ยก็คือว่าถ้าเราดูในเรื่องของโอกาสในการขายในภายในประเทศเนี่ยกลุ่มรถที่เป็นไฟฟ้าเนี่ยประเทศไทยเรายังมีโอกาสมากกว่าแต่อินโดนีเซียเขาจะได้เปรียบด้านหนึ่งคือเรื่องของจำนวนประชากรที่ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะคะเพราะว่าไม่แน่ใจเวลาเขามองมิติหนึ่งอย่างจีนที่เราเห็นเนี่ยคือเขาเนี่ยผลิตแล้วก็ขายในประเทศจีนซึ่งรัฐบาลก็ซัพพอร์ตด้วย300,000หยวนราคารถยนต์เขาจะซัพพอร์ต20,000หยวนอินโดนีเซียเองสมมตินะคะถ้าในแง่ของประชากรก็ได้เปรียบกับบ้านเราเนี่ยโอกาสของเขาก็จะมีมิตินี้ที่เขามาพิจารณาและมีน้ำหนักมากน้อยแค่ไหนคะเมื่อเทียบกับโอกาสที่เราเนี่ยผลิตเพื่อส่งออกมากกว่าอินโดนีเซียค่ะอาจารย์ก็ถ้าเราแน่นอนครับประชากรย่อมมีผลแต่ว่าอย่างที่ผมเรียนตามไปสักครู่นะครับว่าก็คงต้องมาดูว่าเซกเมนต์เรียกว่ารถยนต์เนี่ยในราคาที่ในกลุ่มที่ผลิตไฟฟ้าเนี่ยมันก็จะปัจจุบันเนี่ยราคาที่อย่างในอเมริกาคือราคาที่ขายอยู่ประมาณ30,000เหรียญก็ประมาณเกือบล้านบาทเนี่ยนะครับแล้วก็ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ยังเป็นราคาที่สูงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราดูตลาดเนี่ยในอินโดนีเซียเนี่ยรถที่ขายอยู่ก็อาจจะไม่ใช่ราคาที่สูงขนาดนี้นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราดูเนี่ยถึงแม้ว่าจำนวนประชากรเยอะก็จริงแต่ว่าจำนวนผู้ใช้รถหรือซื้อรถเนี่ยอาจจะยังไม่ได้สูงเท่าอาจจะพอๆกับบ้านเราแต่ว่าราคาที่ขายเนี่ยก็ต้องไปดูด้วยนะครับดังนั้นผมก็ยังคิดว่าในมุมมองถ้าเป็นราคาเรื่องของตลาดในบ้านเราเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นผู้ใช้รถไฟฟ้าในช่วงเริ่มต้นมากกว่านะครับประกอบกับอย่างกรณีของเรื่องของการลงทุนสถานีชาร์จ
นะครับถ้าเราดูเรื่องสถานีชาร์จในประเทศไทยเราเองก็มีจำนวนหัวจ่ายอยู่ไม่น้อยกว่า500แห่งนะครับเป็นพันหัวจ่ายนะครับในขณะที่อินโดนีเซียเนี่ยถึงจะมีประชากรเยอะก็จริงแต่ว่าในเรื่องของเขาอยู่เป็นเกาะเป็นจำนวนมากเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการลงทุนสถานีชาร์จเนี่ยก็จะเป็นเรื่องหนึ่งที่จะต้องในการใช้งานก็จะเป็นอีกรูปแบบนึงนะครับซึ่งในขณะที่ในเมืองไทยของเราเนี่ยซึ่งก็จะติดกับหลายๆประเทศนั้นสถานีชาร์จหรือการใช้งานก็จะกระจายไปได้มากกว่าในประเทศอื่นๆไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียสิงคโปร์หรือว่าประเทศเพื่อนบ้านเราพม่าหรือว่าลาวก็ดีนั้นในเรื่องของในเชิงของภูมิศาสตร์เนี่ยผมคิดว่าเมืองไทยเราก็ยังได้เปรียบกว่าในเรื่องของในเรื่องของสัตว์ในเรื่องของในเรื่องในขับเรือที่อินโดนีเซียครับผมประโยชน์ที่ไทยจะได้รับนะคะถ้าเทสลาเข้ามาลงทุนในบ้านเราจริงอาจารย์มองว่ามีกี่มิติบ้างคะแน่นอนครับประเด็นแรกก็คือว่าเราก็จะมีผู้เล่นเพิ่มนะครับในตลาดในตลาดรถยนต์นะครับแล้วก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแน่นอนนะครับถ้าเกิดมีการลงทุนก็ต้องมีการสร้างงานครับแล้วอีกอันหนึ่งก็คงจะเป็นตัวกระตุ้นให้กับบริษัทรถยนต์ที่อยู่ในบ้านเรานะครับก็ต้องขยับตามไปพร้อมๆกันเพราะว่าก็ต้องถือว่าในมุมมองของรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเทสลาเนี่ยก็ต้องเป็นผู้นำอันดับหนึ่งของโลกตอนนี้นะครับบริษัทอื่นคงจะอยู่เฉยไม่ได้นะครับมีบริษัทที่น้องใหม่แต่ว่าค่อนข้างที่จะทำได้ดีมากนะครับอันที่สองเนี่ยแน่นอนคนไทยก็น่าจะมีโอกาสใช้รถยนต์ไฟฟ้าในราคาที่ถูกขึ้นนะครับเพราะเนื่องจากปัจจุบันเนี่ยรถยนต์ไฟฟ้าอย่างถ้าไม่ใช่มาจากประเทศจีนเนี่ยก็จะโดนภาษีค่อนข้างสูงขึ้นอยู่กับประเทศนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้มีโอกาสมีรุ่นของรถยนต์ไฟฟ้าที่ใช้เพิ่มขึ้นนะครับก็หวังว่าเหล่านี้เนี่ยเป็นอาจจะเป็นสิ่งที่ได้รับโดยตรงแต่ว่าในเรื่องของimpact ก็ทำให้ถ้าเรามีรถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเนี่ยอากาศก็จะสะอาดมากขึ้นนะครับหวังว่านะครับในกรุงเทพมหานครเราถ้ารถยนต์เปลี่ยนรถยนต์ไฟฟ้าหมดนะต่อให้รถติดอยู่นะก็อาจจะยังช่วยทำให้มลพิษเนี่ยมันลดน้อยลงนะครับเพราะว่าเรื่องปัญหารถติดก็เป็นอีกเรื่องนึงนะครับค่ะอาจารย์แล้วก็มีผลทางอ้อมด้วยถูกไหมคะเรื่องของแรงงานบุคลากรโน้ตฮาวแล้วก็อันดีต่างๆใช่ไหมคะแน่นอนครับพรุ่งนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการศึกษาเองเราก็ต้องเตรียมพร้อมรองรับในเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการใช้งานเองหรือว่าในแง่ของการที่จะต้องเป็นมีโรงงานในการที่จะประกอบผลิตพวกนี้นะครับก็ต้องเตรียมทั้งวิศวกรเตรียมทั้งช่างบุคลากรเราพร้อมไหมคะอาจารย์จริงเราคุยเรื่องนี้จะมานานพอสมควรนะครับในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาตั้งแต่เริ่มมีนโยบายก็มีการเตรียมความพร้อมเรื่องนี้พอสมควรนะครับผมก็คิดว่าเมื่อมีดีมานด์ในเรื่องของฝั่งการใช้บัณฑิตมากขึ้นเนี่ยผมคิดว่าฝั่งการศึกษาเองก็พร้อมที่จะปรับตัวแล้วก็เตรียมบุคลากรให้เพิ่มมากขึ้นตอนนี้ก็มีความต้องการอยู่แต่ก็อาจจะยังไม่ได้สุดมากครับค่ะในแง่ของผลกระทบล่ะคะต้องยอมรับว่าบ้านเราไม่ใช่แค่เรื่องของการผลิตรถยนต์สันดาปอย่างเดียวนะคะแต่ว่าเรามีเรื่องของอุตสาหกรรมพลังงานที่ถือว่าใหญ่ของบ้านเราด้วยถ้ารถยนต์ไฟฟ้าเข้ามาจริงจะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาเนี่ยอุตสาหกรรมเก่าเนี่ยจะได้รับผลกระทบมากน้อยแค่ไหนแล้วเขาจะปรับตัวได้ยังไงในโมจานคะผมคิดว่าจริงๆในอุตสาหกรรมเนี่ยก็ได้รับรู้ถึงประเด็นเหล่านี้อยู่แล้วนะครับไม่ใช่เป็นประเด็นใหม่อะไรนะครับผมคิดว่าในช่วง5ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราพูดถึงเรื่อง disruptive technology นะครับทางกลุ่มพลังงานเองก็มีการพูดถึงเรื่องของการเกิดขึ้นของsolar rooftop นะครับเข้ามาการรถยนต์ไฟฟ้าก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับเป็นคลื่นอีกลูกหนึ่งที่เข้ามานะครับเพราะฉะนั้นจริงๆถ้าถามผมนะครับในฐานะที่อยู่ตรงนี้ก็เห็นถึงว่ามีการให้ข้อมูลมีการจัดสัมมนาต่างๆอยู่หลายๆครั้งฝั่งอุตสาหกรรมเองเนี่ยก็เข้าใจว่าก็ต้องเตรียมความพร้อมเรื่องเหล่านี้ไว้นะครับความยากของเราน่าจะอยู่ที่ในเรื่องของการที่เราจะภาครัฐเองเนี่ยนะครับจะต้องปรับตัวแล้วก็ต้องตามทันกับเทคโนโลยีใหม่นะครับแต่ว่าข้อกำหนดหรือข้อกฎหมายเนี่ยอาจจะยังเป็นข้อกฎหมายที่สำหรับเทคโนโลยีที่ยังเป็นแบบเดิมอยู่ไม่ได้คิดถึงในอนาคตว่าผมยกตัวอย่างนะครับปกติเราจะมองว่ารถยนต์ไฟฟ้าเองเนี่ยนะครับอาจจะเป็นรถยนต์ที่ชาร์จไฟอย่างเดียวแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะส่งไฟจากตัวรถกลับไปที่ระบบหรือไปที่บ้านได้นะครับจากที่บ้านตัวเองเนี่ยก็ถ้าไฟเหลือก็อาจจะส่งขายไปที่บ้านอื่นได้ด้วยเนี่ยเป็นต้นเหมือนที่เราเคยคุยกันเรื่องของโซล่านะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราให้ใช้แล้วก็ผลิตในเฉพาะในบ้านตัวเองแต่ว่าก็ขายกลับไปที่กริดได้นะครับแบบนี้นะครับเหล่านี้เนี่ยมันก็เป็นเทคโนโลยีที่เขามีการพูดถึงการที่เรียกว่า peer to peer คือในอนาคตเนี่ยคือผมอาจจะผลิตไฟที่บ้านด้วยโซล่าแล้วก็อาจจะ
แน่นอนถ้าเราผ่านเราขายผ่านการไฟฟ้าแต่เป็นไม่ได้ไหมที่จะขายไปข้างบ้านเพื่อให้เราให้ซื้อราคาจากซื้อไฟฟ้าจากเราเป็นต้นก็เหมือนกันถ้าซื้อไฟฟ้าเองเขาก็จะมีเทคโนโลยีที่เรียกว่า V2X นะครับ Vehicle to Everything มันก็เป็นสามารถที่จะดึงไฟกลับไปที่บ้านก็ได้หรือว่าไปที่กริดก็ได้อาจารย์ค่ะมีคนถามมาเป็นแฟนรายการนะคะเป็นสีสันนิดนึงนะคะอาจารย์เขาบอกว่าถ้าน้ำท่วมเนี่ยเวลาฝนตกรถวิ่งในกรุงเทพรถจะดับไหมคะเป็นคำถามที่น่าสนใจเหมือนกันเพราะเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยค่ะครับจริงๆผมเรียนนี้ว่าถ้าไม่ใช่น้ำท่วมที่คือปกติถ้าเราน้ำท่วมปุ๊บเราก็ต้องรีบเคลื่อนรถไปที่ที่ใช่ค่ะไปที่ที่มันแห้งที่สุดนะครับแต่ถ้ามันเป็นเวลาที่เราต้องลุยน้ำ อาจจะสักประมาณ100เมตร200เมตรพวกนี้นะครับไม่ได้มีประเด็นมากเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะออกแบบให้วิ่งในลุยน้ำได้ระดับหนึ่งนะครับระดับหนึ่งแต่ว่าต้องเรียนว่ารถเนี่ยไม่ใช่เรือนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงซะไม่แนะนำอยู่แล้วในการที่จะวิ่งดีกว่าไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าหรือรถยนต์เครื่องยนต์นะครับยังไงก็มีโอกาสที่จะดับถามว่ามีโอกาสไฟช็อตไหมหรืออะไรถ้าเป็นบริษัทที่เขาเป็นมาตรฐานเนี่ยนะครับก็จะมีการป้องกันพวกนี้นะครับถ้าเกิดว่ามีไฟลุกขึ้นมาก็จะตัดไฟทันทีนะครับมาตรฐานที่เขาดูก็จะมีเขาเรียกเป็น IP นะครับเป็นมาตรฐานที่จะกันแช่น้ำได้ระดับหนึ่งประมาณสัก30นาทีนะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยคือพวกกลุ่มรถใหม่เนี่ยจะไม่ค่อยมีประเด็นมากเพราะว่าเขาอาจจะรถใหม่ออกมาแต่ว่าเวลาที่ผ่านไปอาจจะใช้งานไปเกิน10ปีพวกนี้อาจจะต้องมีการรีเช็คเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันนะฮะครับผมราคาจะถูกลงเยอะไหมคะอาจารย์ผมคิดว่าแนวโน้มรถยนต์ไฟฟ้าถูกลงแน่นอนนะครับกี่เปอร์เซ็นต์ได้คะมีตัวเลขไหมคะจริงๆตัวนี้เนี่ยตัวที่จะกำหนดว่าราคารถยนต์ถูกรถยนต์ไฟฟ้าถูกลงอันนี้เราเวลาพูดถึงรถยนต์ไฟฟ้า 100% นะครับตัวนึงที่เป็นตัวกำหนดตัวแปรสำคัญเนี่ยก็คือเรื่องของแบตเตอรี่นะครับแนวโน้มของแบตเตอรี่ใน10ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับลดลงจากราคาที่เราใช้เป็นว่าหน่วยพันเหรียญนะครับพันเหรียญต่อกิโลวัตต์อาวเนี่ยตอนนี้เนี่ยผู้ประกอบการบริษัทรถยนต์เนี่ยเขาก็ซื้อกันอยู่ประมาณ150เหรียญถึง200เหรียญซึ่งมันในช่วงเวลา10ปีเนี่ยมันลดลงมาเกือบ10เท่านะครับแล้วก็มีการมองกันว่ามันก็จะลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ว่าก็จะถึงจุดหนึ่งก็อาจจะคงที่นะครับแต่ว่าทั้งนี้เนี่ยราคาอาจจะเท่าเดิมแต่ว่าในเรื่องของประสิทธิภาพนะครับเรื่องของการกักเก็บพลังงานที่มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นอันนี้ก็จะมากขึ้นก็คงจะเหมือนไม่ต่างอะไรกับมือถือเรานะครับถ้าเราใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนในยุคแรกๆเนี่ยมันอยู่ได้แป๊บเดียวเองนะครับพอผ่านไปมันก็ขนาดก็เท่าเดิมแต่ว่ามันสามารถอยู่ได้นานขึ้นก็เรื่องราคาก็แบบเดียวกันนะครับรวมไปถึงเรื่องของการฝากให้หน่อยค่ะอาจารย์สำหรับคนไทยที่รอลุ้นนะคะว่าเทสลาจะมาตั้งฐานการผลิตหรือเปล่านะคะเราควรจะเตรียมตัวปรับตัวอย่างไรไม่ว่าเขาจะมาหรือไม่สำหรับเรื่องของการ disrupt อุตสาหกรรมพลังงานแบบเดิมถ้าเรามุมมองของประชาชนเนี่ยผมก็คิดว่าเราก็น่าจะไม่ว่าจะเป็นเทสลาหรือเป็นบริษัทไหนนะครับถ้าเกิดผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเราคนไทยเราก็ควรจะต้องอยากจะรณรงค์ให้เปลี่ยนมาใช้รถยนต์ไฟฟ้ากันมากขึ้นให้มากที่สุดนะครับปกติตัวเองใช้อยู่นะครับพอใช้แล้วเนี่ยก็ไม่อยากจะเปลี่ยนไปใช้รถน้ำมันเลยนะครับความรู้สึกมันคนละแบบเลยแล้วก็ถ้าเกิดคนที่อยู่บ้านแล้วสามารถที่จะติดตั้งตู้ชาร์จเองที่บ้านได้หรือว่าวอลบ็อกซ์นะครับมันก็เป็นตู้ชาร์จแบบตู้เล็กๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพื่อความปลอดภัยเนี่ยก็จะรู้สึกถึงเป็นความเป็นอิสระเลยนะครับเราสามารถชาร์จไฟได้ตัวเองนะครับผมเนี่ยไม่ได้เข้าปั๊มน้ำมันเนี่ยเพื่อเข้าไปร้านสะดวกซื้อเท่านั้นนะครับพฤติกรรมก็จะเปลี่ยนไปซึ่งช่วงแรกก็อาจจะเปลี่ยนได้ไม่ยากนะครับแต่ทีนี้อาจจะต้องฝากไปในส่วนงานส่วนภาครัฐหรือว่าที่เกี่ยวข้องคือว่าจริงๆอย่างถ้าเป็นอย่างบริษัทรถยนต์เองเนี่ยคือการที่จะทำธุรกิจในประเทศไทยเนี่ยผมคิดว่าเขาต้องการease of doing business คือทำยังไงให้มันง่ายนั้นภาครัฐในเรื่องของการกำหนดข้อกฎหมายต่างๆเนี่ยผมคิดว่าคงจะต้องพยายามที่จะเราเรียกว่าใช้คำว่าเอื้อต่อเทคโนโลยีใหม่ๆที่รักสิ่งแวดล้อมผมใช้คำนี้นะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยด้วยกฎข้อกฎหมายเนี่ยไม่ได้เป็นกฎหมายเนี่ยยังมองถึงเทคโนโลยีเดิมบางทีเทคโนโลยีใหม่เข้ามาเนี่ยทำให้สังเกตเขาใช้คำว่า discriminate นะครับแต่ทำยังไงให้เอื้อกับเทคโนโลยีใหม่ๆที่รักสิ่งแวดล้อมพวกนี้นะครับ